จะให้พี่ซีมาลองเปิดขวดแบบคูลๆกัน Bottle Opening Cap Rancher ที่เปิดขวดแบบคูลๆอันประมาณนี้น่าจะ5เมตรได้ไม่เอาอย่ายิงอย่ายิงอย่าเสียวเสียวอย่าอย่าเอาละครับตอนนี้คุณกำลังชม555 Infinity อยู่นะครับไปชมคลิปกันเลยนะครับบาย3 4สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเพื่อนซีตัวแสบครับดิฉันเพื่อนซีตัวแสบค่ะไม่ใช่เฮ้ยกระติบค่ะนี่อ่ะขวดมาทำอะไรเนี่ยมากินน้ำกินน้ำโอเคแค่นั้นเอ้าก่อนที่เราจะกินน้ำเราต้องเปิดขวดเพราะมันเป็นฝาอย่างนี้แล้ววันนี้จะให้พี่ซีมาลองเปิดขวดแบบคูลๆกันการเปิดขวดธรรมดามันไม่ตื่นเต้นอ่ะมันไม่เร้าใจเขารู้ว่าจะเปิดขวดแบบคูลๆเอาไปแช่ช่องฟรีซประมาณ3ชั่วโมงรับรองคูลเลยเย็นใช่ไหมใช่เรามาดูกันเลยว่าการเปิดขวดแบบคูลๆของสไตล์เพื่อนซีตัวแสบจะเป็นยังไงคะถ้าเพื่อนติดตามผมตลอดจะรู้นะครับว่าอย่างผมไร้สาระมากไม่ใช่ธรรมดาไม่ได้ไม่มีเปิดขวดแค่นี้เดี๋ยวดูความคูลโคตรโคตรนี่เปิดขวดด้วยมีดเป็นไงโนไม่คูลไม่คูลงั้นช้อนไม่ผ่านยังไงมากระติกเร็วเมื่อไหร่มันจะคูลเนี่ยมันคูลฟันไม่คูลไม่คูลอีกเหรอเปิดด้วยลูกตาดิเอาลูกตาเปิดเลยเปิดยังไงเปิดด้วยลูกตาถ้างั้นแกจะมายิงฉันใช่ไหมแกตายซะก่อนไม่คูยังไม่คูอีกเอ้างั้นเขาก็ไม่รู้แล้วอ่ะทำยังไงถึงจะคูอ่ะต้องนี่เลย Bottle Opening Cap Rancher เอาไป Bottle Opening Cap Rancher โอ้ยเป็นไงสำเนียงมันคืออะไรอ่ะที่เปิดขวดแบบคือคือเป็นไงมันคูลไงมันไม่แตกกว่าที่เปิดขวดทั่วไปยังไงนี่เปิดปุ๊บฝายังยิงเพื่อนดับอนาถได้เลยนะคะเปิดปุ๊บเพื่อนข้างๆตายเลยลองไหมลองไหมเปิดปุ๊บเพื่อนข้างๆตายเลยโต๊ะข้างๆตายเลยเวลาหมั่นไส้โต๊ะไหนเวลาเราไปข้างนอกเนาะเราไม่ถูกใจคนไหนนะคะเปิดด้วยไอ้นี้นะปุ๊บฝายิงโดนตายเลยจริงเหรอแล้วเขาขอเป็นคนเปิดได้ไหมจะเปิดยิงใครยิงคนข้างๆนอกข้างนอกนู้นจะเปิดยิงใครยิงคนข้างนอกลองดูว่าเป็นยังไงเขาว่ากันว่ายิงได้ไกลถึง5เมตรจริงเหรอเดี๋ยวมาแกะดูกันดีกว่านี่เป็นยังไงนี่มานี่ก่อนอื่นเรามาแกะกันดูก่อนนะนี่เป็นยังไงซื้อมาเท่าไหร่เนี่ย300บวกบวกบวกสามร้อยกว่าบาทเลยเหรอแพงถือว่าแพงนะถือว่าแพงนี่ครับแอบซื้อนะเธอไปแอบเช็ค300กว่าบาทเดี๋ยวได้เพื่อนๆให้ดูไงของเจ๋งๆอย่างนี้มันต้องออกมาแนะนำไม่ใช่มันทำแทนตอนแรกจะเอาเปิดปุ๊บมันยิงพี่แน่ๆเลยใช่ไหมมาดูกันของกันดีกว่าครับมาเรามาดูที่เปิดขวดยิงหน้ากันแบบใกล้ๆชัดๆกันก่อนดีกว่านะครับนี่ครับดูรอบครับเขามีวิธีทำบอกด้วยเผื่อคนแบบไม่รู้ว่าใช่ยังไงตรงนี้บอกหมดเรียบร้อยแล้วก็ห้อยมาเป็นพวงกุญแจด้วยคือเราสามารถพกติดตัวไปไหนมาไหนก็ได้โหโคตรเจ๋งครับก่อนที่เราจะไปเปิดขวดตรงนี้ครับต้องดึงนี่ลงมาครับเป็นสปริงตรงนี้ครับดึงลงครับปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะพร้อมทำงานครับพอเราเปิดปุ๊บฝาจะไปอยู่ตรงนี้ครับทีนี้เราก็กดแบงเรียบร้อยครับมันจะพุ่งด้วยความเร็วแสงเลยยิงใส่หัวเมียเลย โอ้ยพูดเล่นฉันรู้แกมาดูกันดีกว่ามาลองดูเลยให้เขาทำก่อนไหมเปิดก่อนนะเฮ้ยเป็นคนที่แบบไม่เคยเปิดขวดเลยว้ายฮ่าอ้าวโอ้ my god เอาไฟฟ้ากลับเข้าไปแสดงว่ามันอาจจะยากในระดับหนึ่งนะมันอาจจะแบบมันต้องมีเทคนิคอะไรอย่างงี้อ่าซื้อมาแค่3ขวดด้วยเอ้าแล้วต่อไปยิงใส่ใครเนาะเอออย่ายิงมาทางนี้ดิอ้าวว้ายดาริงเขาขอโทษอย่าเอาหัวศีกรรมไม่ออแสดงว่าผิดพลาดเอาสิกรรมไปด้วยทำบาปไม่ขึ้นไม่ได้แววต่อไปตามาลองเปิดดูมาลองดูมันไม่ได้นี่ทำไมอ่ะก็เนี่ยอย่าบอกว่าซื้อมา300กว่าบาทนะมันนัสวินแล้วฮะยังไงนี่โอเคอ๋อมันเป็นสปริงอยู่นี่ต้องดึงลงมาก่อนที่จะเปิดโอเคมาสวีทอย่าไปย่าอย่าโอ้โหสิกรรมให้ด้วยย่าโอ้ยมันยิงไม่จริงมันไม่ได้แรงหรอกเดี๋ยวมันตกใจอยู่อันนี้ค่ะมันอย่างนี้แล้วก็ใส่อย่าพอแล้วทีเดียวพออย่าเดาโอ้ยประมาณนี้นี่เอง
ไหนๆลองดูอีกขวดดิก่อนเปิดเราต้องดึงนี้ลงมาก่อนใช่ป่ะเออใช่ไหนๆดึงลงมาก่อนแล้วก็เปิดอะไรวะมันไม่เป็นไหนลองยิงลงยิงไปไกลๆดูดิดูมัน5เมตรจริงไหมไม่เอาอย่ายิงอย่ายิงอย่าเสียวอย่าอย่าอย่าโอ้ยโดนเท้าโอ้ยเจ็บไหมเจ็บนิดๆนะมันจริงๆมันก็เหมือนเจ็บนิดนึงเพราะว่ามันเป็นฝาไงคือขนข้างๆฝามันแบบแหลมๆไงมาทีนี้มาลองดูแล้วมันยิงได้5เมตรจริงเปล่าเดี๋ยวเขาจะไปอยู่ไกล5เมตรดูนะไปยิงมาถึงไหมนี่ประมาณนี้น่าจะ5เมตรได้โอเคพอไหมนะมายิงมายิงได้คือถ้าตอนที่มันก่อนที่จะตกพื้นอ่ะประมาณ3เมตรได้ประมาณครึ่งนึงมันก็กลิ้งมา5เมตรโอ้5เมตรจริงเลยโอ้ยิงได้ถึง5เมตรเลยมารีวิวของเจ๋งๆเนาะมันก็แบบไม่ใช่ที่เปิดขวดธรรมดาบีทีนี้เขาอยากรู้ว่ามันโดนหัวคนแล้วเจ็บไหมโอเคได้ไม่ให้เขาขอลองหน่อยไม่ใช่มาถึงเขาขอลองหน่อยมาเขาขอลองยิงบีโอเคไหมลงเร็วนี่เพื่อนๆขอมาเนี่ยอุ้ยขึ้นไลฟ์สดเพื่อนๆขึ้นมาบอกขอไม่ได้ไลฟ์สดเราไม่ได้ไลฟ์สดโอเคจบแล้วเอ้มาลองกันมาครับเรามาลองดูกันว่าถ้าโดนหัวแล้วมันจะเจ็บแค่ไหนไม่ใช่ไปถึงไปผีไงลองโดนไปผีทดลองเลยป้าเหรอไม่ใช่ไม่เท่าไหร่มันมีผมป้องกันอยู่ฮะเดี๋ยวให้กล้องดูมากดูดีกว่าเฮ้ยเป็นจริงเหรอเนี่ยบอกแล้วอันตรายอ่ะเห็นไหมดูเนี่ยดูดิเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยตรงนี้เห็นไหมนี่ตรงนี้เฮ้ยจริงเลยเฮ้ยเนี่ยยุงกัดยุงกัดไม่เป็นไรอยู่ล้อเล่นไม่เป็นไรมันแค่เจ็บนิดนึงไม่เป็นไรใช่ไหมเออไม่เป็นไรยังสวยเหมือนเดิมโอเคก็เรียบร้อยเนาะก็มีประมาณนี้สำหรับที่เปิดขวดนะก็เหมือนถือว่าโอเคเลยนะมันเป็นอันที่แบบแปลกประหลาดดีคือแบบว่าปกติแล้วเปิดขวดก็ธรรมดาไม่ใช่ที่เปิดขวดก็ใช้แบบขวดอื่นเปิดอะไรอย่างเงี้ยที่เขากินอะไรนี่หิวหรืออะไรเนี่ยกินไม่หยุดเลยอ้าวก็เชิญทำมาหากินไงอ๋ออันนี้กินอย่างเดียวแล้วไม่ได้ทำมาหาเนี่ยนั่นนะครับก็เป็นของเก่งๆที่ผมกับกระติ๊บเอามาแนะนำในวันนี้นะครับสุดยอดครับก็ถ้าเกิดใครอยากซื้อก็เนี่ยครับมันมียี่ห้ออยู่เดี๋ยวแคปซัปป้าหาเนี่ยนะครับผมคือตัวแทนเนี่ยแคปซัปป้าไม่รู้เหมือนกันลองไปหาดูครับอาจจะหาได้ถูกกับผมก็ได้นี่ผมซื้อมานานแล้วมันก็ราคาบาทค่อนข้างโดยที่คุณเพื่อนซีบอกว่า30กว่าบาทนะคะนึกว่าไม่รู้เนี่ยรู้ฉันเช็คยอดเงินนะครับก็ลองไปหามันดูนะครับถ้าอยากเอาไปเล่นก็ได้ครับสนุกคำๆครับผมก็มาแนะนำประมาณนี้นะครับโอเคยังไงก็ดูแล้วชอบดูแล้วสนุกก็อย่าลืมกดติดตามนะคะที่ตรงไหนก็ได้โอเคนะคะแล้วก็วิดีโออยู่ที่น่าสนใจด้วยนะครับเนี่ยอะไรขึ้นตรงไหนก็นั่นแหละลงตรงนั้นแหละครับบ๊ายบายตายซะเอ้ยโอ๊ยโอ๊ย